เอลโมโตโฟเทคน้ำมันเครื่องสังเคราะห์แท้ 100% สำหรับบิ๊กไบค์สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมครับเข้าสู่รายการ Speed Rider ครับรายการสดๆที่จะมาพูดคุยในเรื่องราวเกี่ยวกับรถจักรยานยนต์รวมถึงการอัปเดตข่าวสารในวงการมอเตอร์สปอร์ตครับทางช่อง Speed Channel Option 691ครับทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 18:30 น.ถึง 20:40 น.ครับครับผมและแน่นอนนะฮะนอกเหนือจากทางช่องทูชั่น691ทางรถปิดช่องแล้วนะครับยังมีหลากหลายช่องทางด้วยกันเยอะอีกไม่ว่าสาร์อาทิตย์ไป3วันนะครับหลากหลายช่องทางครับไม่ว่าเป็นเพจแรกเลยนั่นคือเพจรถปิดช่องนะครับเพจนี้นะครับรวบรวมทุกรายการที่ถ่ายทอดทางช่องทูชั่น691รถปิดช่องนะครับแล้วก็เป็นเรื่องของการไลฟ์สดไม่ว่าจะเป็นทางรายการสปีดไรเดอร์ไปถึงรายการสปีดทอแล้วก็รายการอื่นในช่องนะครับผมและเพจต่อมาครับนั่นก็คือเพจของ Speed Rider นั่นเองครับเพจ Speed Rider ณขณะนี้ไลฟ์สดกันอยู่ที่เพจ Speed Rider ครับแล้วก็สามารถเข้ามากดไลค์กดแชร์ได้ในนี้จะสายตรงเลยสำหรับรายการเรานะครับซึ่งต้องบอกว่าเวลาที่เราไปออกงานต่างๆนะครับก็จะใช้เพจนี้นะฮะเป็นการแบบไลฟ์สดไปแล้วก็มีเรื่องของการอัปเดตรถเล็กรถใหญ่รถมารถกลางไปถึงวงการรถสปอร์ตทุกอย่างที่เกี่ยวกับรถจักรยานยนต์นะครับทางเพจนี้หมดเลยนะครับอีกหนึ่งช่องทางครับนั่นก็คือ www.speedchannel.co.th นะครับต้องบอกว่าทางเว็บไซต์นี้เป็น official เว็บไซต์ของเรานะครับรวบรวมในเรื่องของร้านตกแต่งไปถึงลูกค้านะครับแล้วก็ผู้สนับสนุนรายการของเราที่มีอยู่นี้นะครับสามารถที่จะกดลิงก์นะครับแล้วก็ตามไปยังผู้สนับสนุนรายอื่นได้นะครับอีกหนึ่งช่องทางครับนั่นคือ YouTube นั่นเองครับ YouTube บอกว่าเซิร์ชไปที่คำว่า Speed Channel Official นะฮะถ้าจะชมสดไปพร้อมกับเรานะครับต้องบอกว่าคลิกเข้าไปฮะที่ Speed Channel Official Live Streaming นะฮะตรงนี้ต้องบอกว่าสามารถที่จะชมย้อนหลังได้ไปถึงหยุดระหว่างชมได้เป็นถึงในเรื่องราวของรายการในช่วงอาทิตย์ที่แล้วเดือนที่แล้วปีที่แล้วหรือว่าปีก่อนตั้งแต่เริ่มต้นรายการก็มีการเขาเรียกอะไรมีการสามารถชมย้อนหลังได้ที่เพจนี้ที่ YouTube นี่เองแหมจะติดอะไรยังไงในวันนี้ นะครับก่อนอื่นนะครับที่จะไปคุยในเรื่องราวต่างๆวันนี้เรามีข่าวอัปเดตทั้งวงการรถสปอร์ตนะครับในเรื่องของคลิปในเรื่องของการตอบคำถามก็ต้องขอขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีของเรานิตยสารรายเดือน Fast Bike Thailandคิดถึงอะไรแต่งคิดถึง X-Speed โซ่บิ๊กไบค์คุณภาพมาตรฐานต้อง DID กล่อง GLP เร็วแรงสั่งได้น้ำมันเครื่อง Amps Oil น้ำมันเครื่องสังเคราะห์รายแรกของโลกเกรดพรีเมียมสูงสุดผลิตและนำเข้าจากสหรัฐอเมริกานี่นะครับมาวันนี้นะครับวันนี้วันจันทร์ใช่ครับวันแรกของสัปดาห์ที่เรามาเจอกันนั่นนะครับในเรื่องราวต่างๆรู้สึกว่าที่เสาร์ที่ผ่านมานะครับมีกิจกรรมการแข่งขันเยอะแยะมากมายทั้งในระดับเอเชียนะครับระดับโลกแล้วก็ระดับประเทศของเราใช่นะครับเยอะแยะมากมายคือต้องบอกว่ามันก็มีรายการที่นักแข่งไทยไปตั้งชื่อด้วยนะนี่ขณะนี้ผมไม่ได้อันนี้นะผมกำลังจะแชร์ไลฟ์สดอยู่นะครับคนที่เข้ามาชมก็สามารถที่จะชมได้นะไม่ว่าจะเป็นไลฟ์สดกดไลค์กดแชร์ไปรายการอะไรก็ซูซูก้านะครับ4 hour กับ X hour ก็คือ4ชั่วโมงแล้วก็8ชั่วโมงที่ประเทศญี่ปุ่นนะครับซึ่งต้องบอกว่าเป็นความยินดีนะครับแล้วก็ความภาคภูมิใจของคนไทยทั้งประเทศเพราะว่านักแข่งจากประเทศไทยนะครับไปสร้างชื่อเสียงให้ดังระดับโลกนะครับเดี๋ยวค่อยมาอัปเดตกันในเรื่องราวต่างๆก่อนอื่นครับแน่นอนครับวันนี้วันจันทร์แล้วเรามาดูเรื่องของคลิปกันก่อนนะเป็นคลิปที่ให้ชมกันนะครับบอกว่าอันนี้คลิปแรกนะครับเป็นบอกว่าซ้อนมอเตอร์ไซค์แนวใหม่นะครับการซ้อนมอเตอร์ไซค์ที่เราเห็นกันคือว่าก็นั่งคอมหรือไม่ก็นั่งไพร่ข้างๆธรรมดานะครับเขาบอกว่าอันนี้เป็นซ้อนมอเตอร์ไซค์แนวใหม่จะเป็นการซ้อนอย่างไรขับขี่อย่างไรไปชมครับไม่ขึ้นคือยังไงก็ซ้อนธรรมดาหรือเปล่าปึ๊บปึ๊บเอายังไงสลับตัวเฮ้ยเขาทำอะไรบนรถวะน่ะหันหน้ากลับมาเอาละสงสัยเมาไม่ไหวแล้วเนี่ยเมาไม่ขับแล้วรองเท้ามาท้อนแสงด้วยมีไฟแว๊บๆด้วยดูนี่เป็นไงใช่ไหมเอานี่ของเมืองไทยดิเออโอ้มีซูมด้วยโอ้รองเท้ามีไฟแว๊บๆด้วยเป็นไนกี้เจ๋งอ่ะโอ้ท่าหนังพิสดารนี่ไหมหมดสภาพหรือเปล่าโอ้จะล้มลงนั่นแหละเสียวล้มครับสาทรเช่นสาทรบ้านเรานี่เองนะครับ
ก็ฝากไว้แล้วสืบสุดมันอันตรายนะหมวกกันน็อกไม่ใส่ทั้งคู่ด้วยนะครับถึงยังไงก็อย่าไปเรียนแบบแล้วกันนะไม่ดีนะครับอันนี้เป็นคลิปเตือนใจดีกว่าเป็นคลิปเตือนสำหรับการผู้ขับขี่มันจะเป็นรถเล็กหรือรถบิ๊กไบค์ก็ตามนะครับการนั่งสภาพนี้ท่านี้มันไม่สมควรใช่เพราะถ้าเกิดอุบัติเหตุหรือมีการรถตัดหน้ากระทันหันนะครับอาจจะขับขี่ได้ค่อนข้างจะยากควบคุมรถได้ยากเพราะนั้นนะครับก็นะอันนี้อาจจะเล่นสนุกกันมากกว่านะครับโอ้ขี่ยาวเขาด้วยสิแหมคลิปก็ตามยาวเลยนะฮะเออยังตามไปถึงไหนเนี่ยตามถึงบ้านเลยเปล่าคือเขาอาจจะเขาอาจจะกำลังมีความสุขอยู่หรือเปล่าว่าดูทรงแล้วแบบเหมือนเมาอ่ะเอออาการแบบเมาอ่ะคงจะแบบว่าเมาแล้วนั่งคือว่านั่งไม่ไหวแล้วข้างหลังแบบพอไปถึงที่ก็แบบอ๋อสบายตัวคือปลอดภัยปลอดภัยสบายตัวเพราะว่าถ้าข้างหลังอาจจะเกาะไม่อยู่อะไรอย่างเงี้ยอะไรประมาณนั้นคิดในแง่ที่ดีไว้ใช่ใช่ใช่ครับก็อีกที่ผมคิดก็ดีนะไม่ได้ว่าไม่ดีนะครับอย่าไปเล่าเลียนแบบแล้วกันนะครับเพราะว่ายังไงถ้าเมาก็ไม่ขับแล้วกันเนาะใช่นะครับอย่าไปทำอย่างนี้นะครับเพราะว่าการขับขี่อย่างนี้มันค่อนข้างจะควบคุมรถยากใช่นะครับเมื่อกี้เห็นจะเห็นได้ว่ารถสายไปสายมาสายไปสายมาถ้ารถตัดหน้าเราก็บันเทิงแน่นอนแล้วก็บาดเจ็บเพราะว่าคนซ้อนไม่รู้ด้วยว่าจะมีรถชนหรือไม่ชนเพราะไม่เห็นไม่มีอาการที่เกรงไว้ก่อนล่วงหน้านะครับ แต่คนขับนี่เกรงตัวเกรงเลยเกรงครับผมว่าเกรงทั้งคู่เกรงทั้งคู่อ่ะนะครับมาดูคลิปที่สองครับกับมอเตอร์ไซค์ชกมวยอาการชกมวยอ่ะนะครับอาการชกมวยเป็นยังไงนะครับเรารวบรวมในเรื่องของการอาการชกมวยของมอเตอร์ไซค์เพราะว่าแต่ก่อนที่ชกมวยเนี่ยมันบอกโอ้โหบางทีก็อย่าไปลอกเลียนแบบมากนักนะมันก็อันตรายว่าเราไปชมชมกันครับอันนี้ขี่ธรรมดาสรุปพื้นโอ้โหเป็นไงกล้องติดไว้เข้ายากเลยเรียบร้อยกล้องติดที่คนนี่อันนี้ยกล้อดูความเร็วครับพี่มีนดูความเร็วครับเท่าไหร่ฮะตึมโอ้ยชกเอาอยู่ไหมอยู่ไหมยุไม่อยู่ไม่อยู่ไม่อยู่เรียบร้อยทิ้งรถอันนี้กล้องติดที่หมวกนี่นะครับคุณบอกว่าทำไมรถบิ๊กไบค์รถใหญ่ต้องมีการสะบัด นี่ก็ไม่อยู่เหมือนกันใช่ไหมอยู่ไหมอยู่ไหมนิดเดียวตกสะพานนะโอ้โดดลงก่อนดีกว่าเพราะว่าสบายใจ นี่สบายใจแล้วใช่ไหมเนี่ย Honda CBR โอ้โหถ้าไม่โดดลงนี่มีบินออกไปนู่นนะตกสะพานเห็นไหมน้ำอย่างเงี้ยใช่ Exit ป่ะเนี่ยเนี่ยไอ้ตัวเก่าโอ้ยโหเอาอยู่เอาอยู่เอาอยู่เอ้ยโอ้ยนี่โอ้โหนี่เอาอยู่โชคดีไปอันนี้ยืนยกด้วยเนี่ยเอาอยู่มั้ย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 โอ้โหคุมอยู่แต่ยังไงยังไงกินกวนเล็กน้อยนี่สายวิบากนี่สายวิบากแฮนด์กว้างๆยังแค่แสดงว่านี้ถ้าทางค่อนข้างสกิลจะสูงเขาดูจากแขนแล้วงอเพื่อเป็นโชคช่วยในการควบคุมได้เนี่ยอยู่ไหมเรียบร้อยไม่น่าโอ้โหไม่น่าอยู่ดูจากหินตัวนี้ดูนะไม่มีเมืองไทยเลยเนี่ยเมืองนอกล้วนนี่ไปเองปู้เราวิบากครับอยู่ดีทักเกอร์ไม่อยากกระสืบในตอนสไลด์ลงมามือถือด้วยมีมือถือติดอยู่ด้วยมือถือกระเด็นกระดอนแน่นอนจะข้ามเลนไหมนะทิศจะข้ามเลนเอาอยู่ไหมนิดเดียวไปเรื่อยไม่เอาโอ้โหโอ้โหนี่นะซีบีอาร์ของผมนี่ยกยาวครับนี่โมตาร์ดโอ้โหลงไหมลงยังลงปึบเรียบร้อยอยู่ไหมอยู่ไหมต้องอยู่สิโอ้โหใช่ได้เว้ยอันนี้รถแดกไม่มีร่มยื้อ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 โอ้โหต้องยกก่อนนะสติต้องมาก่อนคันเร่งยกเลยครับนี่สนามนี่สนามสนามแข่งเรียบร้อยเพื่อนเพื่อนโอ้โหไปแล้วโอ้โหแซงเลยนครนายกไปแล้วหายไปไหนแล้วนครนายกโอ้นี่มีภาพเก่าโอ้โหนี่ใครอ่ะเวนการ์เนอร์ใช่เหรอจะหมวกได้โอ้โหไงคิดถึงตอนที่มันสะบัดไหมครับคิดถึงตอนที่ร่างกายลงไปกระทบกับพื้นน่ะแล้วดูแต่ละคนนี่ไม่ได้ใส่ชุดป้องกันที่แบบว่าหนาแน่นเลยนะบางคนจริงๆแล้วก็ใส่หมวกกันน็อกกันนะโหแต่เสื้อผ้าไงก็ยังดีมันโหไม่งั้นอย่างน้อยหมูแดงแน่นอนเพราะว่าถ้าลงไปอย่างนั้นนะแล้วแบบถลายอย่างบางคนในความเร็วเกือบ200นะแบบยกไปโอ้โหก็ดูเป็นอุทาหรณ์นะฮะยังไงทำอะไรก็ทำในสถานที่ปิดดีกว่า
นะครับสถานที่ปิดเข้าไม่ได้นะฮะไม่ใช่ก็พวกสนามเสนอมาว่าไปหรือว่าลานซ้อมอะไรอย่างเงี้ยผมถึงบอกไปว่ารถบิ๊กไบค์ตัวเนี้ยทำไมเขาถึงติดกับสบัดมาให้ตั้งแต่ออกจากลายผลิตบางรุ่นไม่มีก็ต้องเสริมติดกันเองเพราะว่าบางสิ่งบางอย่างโอเคอาจจะไม่ยกล้อก็ได้แค่ฝ่าดุดหินหรือแค่เลี้ยวแล้วก็จังหวะเติมคันเร่งเนี่ยมันอาจจะทำให้หน้าเนี่ยสะบัดโยกได้เพราะนั้นการสะบัดจะช่วยได้ในเรื่องของการควบคุมนะครับเพราะนั้นก็เพื่อไม่ให้เป็นการเสี่ยงถ้ามีสตุ๊กสตาร์ทนิดนึงก็ติดการสะบัดช่วยซะดีมันมีประโยชน์นะมีประโยชน์มีประโยชน์แต่ขอให้เป็นของแท้นะแต่ว่ารถที่ติดรถที่แต่ละคันที่ใส่เนี่ยเห็นไหมส่วนใหญ่จะเป็นรถตัวใบทั้งนั้นเลยซึ่งจริงเขาน่าจะมีกระสับติดมาแล้วนะมีแต่ว่าคงจะปรับแบบว่าไม่ให้มันหนืดอ่ะบางคนไม่ชอบไม่ชอบก็นั่นแหละอาการชกพอรถก็ถ้ารู้ว่าจะยกล้อวันนี้ถ้ารู้ว่าจะยกล้อเล่นออกทริปจะยกล้อเล่นเนี่ยก็ปรับให้มันหนืดนิดนึงไหนคุณก็ไปสลับสนุนกันให้กระสับเอาเดี๋ยวปรับให้มันหนืดนิดนึงมันควบคุมได้แล้วมันดีลงมามันจะได้ไม่ดิ้นใช่ประมาณนั้นครับเกือบไอ้วันนี้เมื่อหน้ามันมาดูครับอย่างที่บอกไปคลิปจบไปแล้ววันนี้ก็มีเรื่องราวของการอัปเดตข่าวสารต้องบอกว่าล่าสุดเสาร์ที่ผ่านมานะครับที่เกิดไปสักครู่นี้กับความภาคภูมิใจของคนไทยทั้งประเทศนะครับกับทีมแข่งนักแข่งไทยที่ไปร่วมการแข่งขันซูซูก้า4ชั่วโมงและ8ชั่วโมงนะครับวันนี้เรามีข่าวอัปเดตมาแล้วก็มีคลิปสั้นๆเป็นไฮไลท์มาให้ชมกันเพราะนั้นเดี๋ยวไปชมพร้อมกันนะครับว่าการแข่งขันเป็นอย่างไรบ้างนะครับกับซูซูก้า4 Hour แล้วก็ X Hour นะครับไปชมกันครับซึ่งเป็นนักแข่งMotoGPนะครับร่วมแข่งขันด้วยนั่นก็คือไมเคิลฟันเดอร์มาร์คกับอเล็กซ์โลนี่อเล็กซ์โลนี่ครับยามาฮ่าอาร์วันนะฮะนี่ไมเคิลฟันเดอร์มาร์คใช้หมายเลขที่11กับการแข่งขันเอนดูรานซ์8ชั่วโมงเมื่อวันอาทิตย์นะครับในส่วนของ8ชั่วโมงเนี่ยกติกาเขาบังคับว่าจะต้องมีนักแข่งทั้งหมด3คนและทั้ง3คนเนี่ยจะต้องลงแข่งทั้ง3คนเลยแต่ก็จะมีนักแข่งสำรองอีกคนหนึ่งแต่ว่าส่วนใหญ่จะไม่ใช้เพราะทุกคนเตรียมตัวมาพร้อมโอ้เขาต้องฟิตกันมาเต็มที่อ่ะแต่ในส่วนของ4ชั่วโมงแข่งบังคับให้แข่ง2คนให้มี3ให้มี3ก็คือเป็นแข่ง2ประมาณนั้นอุบัติเหตุหรือว่ามีอะไรที่นักแข่งไม่สามารถจะแข่งได้ก็ตัวสำรองก็จะมาแข่งแทนนะครับอันนี้ในรุ่นของ600ก็คือรุ่นของ4ชั่วโมงไปชมภาพกันครับมีไหมนี่อ๋อนี่ดึกอะนี่สนามซูซูก้าก็สวยนะนี่มันมีชิงช้านี่มัน8ชั่วโมงนี่8ชั่วโมงอยู่เลยแต่เนี่ยเริ่มจะหมดอันนี้ช่วงจบละโหเจ๋งอะตรงไฟมีนี่ด้วยอะเบอร์เป็นทีมของยามาฮ่านะครับที่ได้แชมป์ในปีนี้ที่เป็นดับเบิ้ลแชมป์ปีที่แล้วก็แชมป์ใช่ซึ่งเขาบอกว่าไปปาดหน้าทีมเจ้าบ้านอย่างซูซูกิเข้าที่2สนามนี้นะครับเพราะว่าความชื่อเสียงของสนามซูซูก้าเนี่ยก็คือเป็นซูซูกิที่เป็นเจ้าบ้านคว้าแชมป์มาตลอดอ๋อใช่เขาเรียกเป็นโฮมเรสของเขาเลยนะครับทุกปีซูซูกิจะผูกขาดในเรื่องของการคว้าแชมป์ในเรื่องของเขาเรียกอะไรนะแชมป์กันในครั้งแต่จริงสนามเนี่ยเป็นสนามที่ฮอนด้าสร้างไว้ก็คือHonda สร้างสนามไว้2สนามที่ประเทศญี่ปุ่นนั่นก็คือสนามซูซูก้ากับทวินลิงโมตะกินะครับ2สนามนี้เป็นสนามของ Honda ซึ่งได้รับการอะไรนะรับรองให้สามารถแข่งระดับโลกได้ไม่ว่าจะเป็น F1 หรือว่า MotoGP โอ้นักแข่งระดับโลก MotoGP มาเยอะในสนามนี้นะครับหลายคนก็กระจัดกระจายไปอยู่แต่ละทีมนะครับและที่สำคัญคือในปีนี้เป็นปีที่ครบรอบ40ปีของการแข่งขันในรายการซูซูก้า8ชั่วโมงนะก็ต้องบอกว่าครบรอบ40ปีแล้วเนี่ยบรรยากาศก็เลยคึกคักนะคนไทยก็เลยไปเยอะนะพวกประธานสมาพันธ์ของเราก็ไปกันนะฮะทางนงชัยแล้วก็พี่แท่นก็ไปกันไปใช่ก็มีทีมสื่อมวลชนจากไทยไม่ว่าจะเป็นสายที่เดินทางไปกับ Honda นะครับแล้วก็เดินทางไปกับ Yamaha ซึ่งไปร่วมฉลองชัยกันที่นู่นด้วยเพราะว่าในรุ่นของการแข่งขัน4ชั่วโมงอย่างที่บอกไปนะครับ3นักแข่งไทยนะครับประวัติยานวุฒินะครับอนุภาพสามูลแล้วก็พีรพงษ์บุญเลิศ
3นักแข่งไทยนะครับไปลงในสังกัดของ Yamaha Thai Racing สามารถที่จะคว้าแชมป์รุ่นของ4ชั่วโมงมาครองได้อีก1ทีมครับกับทีมของ AP Honda หรือว่า AP Honda Thai Racing ก็จะมีมุกดาสารพืชนะครับเอวรพงษ์มาลาหัวแล้วก็เจ้าดีมนะครับศิริศักดิ์อ่อนเฉวียงเจ้าดีมนี่คือแต่เสียดายตอนซ้อมเจ้าดีมไปล้มก็เลยมุกระดาก็เลยต้องมาขี่แทนและเช่นเดียวกันของยามาฮ่าก็เป็นประวัติยานวุฒิตัวสำรองนั่นก็เป็นตัวสำรองเหมือนกันแต่บังเอิญ2คนไม่เกิดอะไรขึ้นไม่เป็นไอ้เจ้าตีอนุภาพสามูลกับเจ้าพิรพงษ์บุญเลิศก็เลยตัวยืนยาวแล้วก็รับแชมป์มาครองนี่นะครับสามคนนี้เลยเป็นทีมแข่งไทย2ทีมนะครับที่สามารถติดท็อปไฟส่วนของยามาฮ่าเนี่ยได้อันดับ1นะครับส่วนของทีม AP Honda Racing เนี่ยได้อันดับที่4นะครับก็ถือว่าทุกคนเนี่ยทำให้ประเทศไทยมีชื่อเสียงติดในเรื่องของมอเตอร์สปอร์ตอีกครั้งหนึ่งเพราะว่าต้องบอกว่ารายการนี้นะครับถึงว่าจะเป็นจัดที่เอเชียที่ญี่ปุ่นก็จริงแต่ว่ามีนักแข่งระดับโลกนะครับให้ความสนใจแล้วเข้ามาแข่งกันเยอะแยะมากมายนะครับล่าสุดนี่เห็นในข่าวว่านักแข่งเราก็ไปได้ถ่ายรูป กับนักแข่งระดับ MotoGP หรือว่าระดับตำนานอย่างเควินชวานมาเพราะมันมีในส่วนของตัวลีเจนที่เขาจะเอามา10คนที่มาแบบย้อนอดีตแล้วก็ขี่โชว์ในสนามก่อนตอนแข่งก็คือตอนคืนวันเสาร์นั่นแหละใช่ไหมแล้วก็อีกเรื่องนึงก็คือต้องบอกว่าไอ้ในส่วนของรุ่น8ชั่วโมงเนี่ยก็มีนักแข่งไทยที่ลงก็คือเจ้าโฟร์ดรัตพงศ์วิริลงไปร่วมกับนักแข่งอีก2ท่านก็คือซายดี้นะครับจากอินโดนีเซียแล้วก็อีกท่านนึงจากมาเลเซียผมจำชื่อไม่ได้ไม่แน่ใจเป็นใครนะครับก็นั้นก็ทั้งหมดก็ได้รับอันดับที่8มาครองที่8ติดท็อป10เหมือนกันซึ่งก็เกินคาดเหมือนกันกับการแข่ง8ชั่วโมงนี่คือการแข่งระดับเวอร์นะเพราะจริงๆแล้วมันคือการโดนรับรองจาก FIM ให้เป็นชื่อรายการว่า FIM World Endurance Championship เลยนะใช่รายการนี้รายการระดับโลกนะที่แบบโหนักแข่งไทยสามารถไปคว้าแชมป์แล้วก็ติดท็อป10มาได้อันนี้เป็นรุ่น8ชั่วโมงนะครับเป็นทีมของ Yamaha เป็นรุ่นใหญ่รุ่น4ชั่วโมงก็ Yamaha เช่นเดียวกันนะครับก็แสดงความดีกับบริษัทไทยยามาฮ่ามอเตอร์ด้วยนะครับซึ่งเมื่อวานเมื่อวานนี้ก็มีทีมนักข่าวไปต้อนรับกันที่สนามบินสุวรรณภูมิวันนี้สิวันนี้แม่ใช่เราไม่ได้ไปใช่ประมาณนั้นนี่ก็มีนากาซุกะนะครับมีแชมป์ในรุ่นใหญ่ฟาเดอร์มาร์กนะครับแล้วก็สุดท้ายได้เป็นอเล็กซ์โลนะครับซึ่งคว้าแชมป์ในรุ่นของ8ชั่วโมงไปครองเรียบร้อยไปบอกเป็นถ้วยรางวัลที่แบบใบใหญ่มากนะสำหรับในการแข่งขันรุ่น8ชั่วโมงเนี่ยปีละครั้งแล้วก็จัดช่วงเนี้ยช่วงเดือนกรกฎาคมเนี่ยอากาศกำลังดีช่วงนี้ใช่ครับที่ญี่ปุ่นนะไม่ที่บ้านเราถ้ามาแข่ง8ชั่วโมงบ้านเราใส่จะร้อนตับแตกอ่ะแข่งเริ่มตั้งแต่9 โมงนี่คือ8ชั่วโมงนะ9โมงแข่งไป9โมง10 11 12 13 14 15 16 17ก็ประมาณทุ่มนึงทุ่มนึงเลิกรถทุกคันก็เลยมีเสน่ห์ของรถที่แข่งในรายการนี้ก็คือบอกว่าจะมีไฟหน้าไฟท้ายเหมือนกับรถโปรดักชันทุกอย่างเลยสิแข่งคือไม่มีไม่ได้ไอ้ที่สำคัญคือไฟบอกป้ายเบอร์เนี่ยจะเป็นอย่างทุกคนเลยนะใช่ต้องมีเพราะว่าไม่งั้นไม่รู้ว่าเบอร์ไหนเป็นเบอร์ไหนไงมันมืดไงนี่ไงอันนี้เป็นบรรยากาศนะฮะของแชมป์ในรุ่น8ชั่วโมงนี่ครับแล้วก็เมืองไทยจริงๆก็มีนะเพิ่งผ่านไปประมาณ2เดือนมั้งใช่ประมาณ2เดือนตอนที่ผ่านมาก็เห็นไทยแลนด์เซอร์กิตปีต่อไปก็ทางประธานสมาพันธ์แล้วก็ผู้จัดรายการซูซูก้า8ชั่วโมงเนี่ยก็จะเดินทางมาที่ประเทศไทยแล้วก็เหมือนกับช่วยในเรื่องของการแข่งขันในเมืองไทยด้วยก็ไม่แน่สนามช้างอาจจะได้อยู่ในหนึ่งของการแข่งขัน8ชั่วโมงหรือ4ชั่วโมงแต่จริงผมอยากจะบอกให้ผู้จัดในบ้านเราเริ่มสักรายการนึงใครก็ได้จัดยามาฮ่าฮอนด้าซูซูกิหรือว่าเป็นภาครัฐหรือจะเป็นหน่วยงานกลางก็ได้จัดสัก4ชั่วโมงนะขอแค่4ชั่วโมงก่อนนะครับว่าจะเป็น4ชั่วโมงในรุ่น 1,000 หรือ4ชั่วโมงในรุ่นของ600เพื่อที่จะเตรียมตัวนะครับในปีหน้าเพราะว่าการแข่งขันค่อนข้างจะได้รับความนิยมแล้วก็ได้รับความสนใจอย่างเป็นอย่างมากทั้งชาวต่างชาติชาวเอเชียแล้วก็ชาวไทยเองเพราะนั้นถ้าเราได้เตรียมตัวเนิ่นๆตั้งแต่เริ่มต้นแรกๆเนี่ยโอกาสที่จะไปเจอกับสภาพความกดดันหรือสภาพสนามอะไรต่างๆเนี่ยมันก็จะน้อยลงเพราะเราสัมผัสกับความแข็งแกร่งมาแล้วโอ้4ชั่วโมงในบ้านเรานะครับถึงจะเป็นในรุ่นของตัวพันที่4ชั่วโมง8 4ชั่วโมงแล้วไปเจอในรุ่นของ8ชั่วโมงมันก็มีการแค่ฟิตร่างกายเพิ่มขึ้นมาเนี่ยก็แล้วแต่ก็ต้องเข้าพิตมาเหมือนกับการแข่งขันในรายการซุปเปอร์จีทีของรถยนต์น่ะที่มีการบังคับบางงานที่สนามช้างเนี่ยเขาไม่ได้ให้คุณขี่เท่าไหร่แล้วก็เขาบังคับประมาณสัก20รอบหรือเท่าไหร่เนี่ยผมไม่แน่ใจเขาจะมีการแบ่งว่าถ้าเผื่อว่าครบแล้วเข้ามาเวลานี้ต้องยังไงต้องเปลี่ยนตัวนะฮะถึงแม้ว่าไม่เปลี่ยนยางก็หมดก็ต้องเข้าเปลี่ยนยางอยู่ดีนะในเรื่องการเปลี่ยนยาง
การเติมน้ำมันการเซอร์วิสไปดูในรุ่นของ8ชั่วโมงนี่เร็วมากแต่ในรุ่นของ4ชั่วโมงนี่ค่อนข้างจะเหนื่อยๆดูแล้วแบบช้าๆเพราะเราดูจากการถ่ายทอดสดเมื่อวานเสาร์รุ่น4ชั่วโมงเข้ามาเปลี่ยนยางกันแบบยังเปลี่ยนกันเหนื่อยๆถอยเข้าถอดโหรุ่น8ชั่วโมงนี่เติมน้ำมันปุ๊บ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 ออกไปแล้วเร็วมากเหมือนคล้ายๆแบบมันเอฟวันเลยเออมันเอฟวันอะล้อใครล้อมันเติมน้ำมันก็เติมไปนักแข่งโดดออกมานักแข่งนี่รอขึ้นโอ้เป็นอะไรที่พรุ่งนี้เขาจะมีเขาเรียกอะไรจะมีอุปกรณ์เสริมยกตัวอย่างเช่นในเรื่องของล้อเนี่ยเขาเหมือนกับบล็อกทีเดียวปึ้มไม่ได้แบบว่าถอดออกมาปุ๊บแล้วมันร้อยน็อตเหมือนเรานะไม่มีนะไม่มีนะเขาแบบว่าถอดมาปุ๊บดึงน็อตดึงน็อตสเตอร์กับสวิงอาร์มติดอยู่นั่นไว้ก่อนดึงล้อใส่ปุ๊บปุ๊บเข้าเลยใช่ของเรานี่ต้องเอามือจับสเตอร์เอาล้อใส่บูทวางเอาแกนเข้าตอกปงปงปงโอ้ทีนี้ทันสมัยเป็นเรื่องของการเติมน้ำมันด้วยสังเกตว่ารถเอ็นดูรานเนี่ยจะมีอยู่2ถังจะมีอยู่2รูเป็นรูใหญ่ๆ2รูซึ่งเหมือนกับเป็นถังที่แบบว่าต้องกดลงไปปุ๊บอย่างเงี้ยแล้วน้ำมันก็จะลงมาอัตโนมัติพอได้ระดับปุ๊บก็พอดีใช่เออไม่ต้องรอแบบไม่ใช่บ้านเราใน8ชั่วโมงนี่แกนร้อนมาถึงพร้อมมาพร้อมแกนร้อนตักออดไปต่ออะไรอย่างเงี้ยนะครับก็นี่แหละถึงบอกว่าถ้ามีผู้จัดสักรายการนึงเลยผู้จัดกลางก็ได้นะครับจัดการแข่งขันขึ้นมาแบบเนี้ยสัก4ชั่วโมงกำลังดีเพื่อเสริมสร้างความแข็งแกร่งกับนักแข่งไทยก่อนเพื่อจะไปเจอกับการแข่งขันที่เคี้ยวๆในระดับโลกอย่างนั้นนะครับถ้าผ่านสนามช้าง4ชั่วโมงได้ซูซูก้าก็สบายเออลองดูนะครับก็ยังไงมีเรื่องราวประมาณนี้นะครับสำหรับการแข่งขันจริงๆมันมีหนึ่งรายการแต่พอดีผมส่งรูปไม่ทันพอดีรูปอยู่ในกล้องมันยังไม่ได้โหลดออกมาคาวาซากิเนี่ยคาวาซากิเอ็นดูโร่3ชั่วโมงเมื่อวานนี้จัดที่บึงอะไรนะบ่อเก็บน้ำหนองปลาไหลจังหวัดระยองโอ้โหเป็นอันนี้เป็นบ่อเก็บน้ำใหญ่มากเหมือนทะเลสาบเลยนะแล้วก็กระเถิบมานี่ติดเป็นสนามแข่งโอ้โหสวยงามเย็นสบายถึงโอเคถึงว่าแดดจะมีแต่ว่าลมเย็นจากน้ำมันช่วยพัดให้แบบการแข่งขันสนุกมากนะครับเป็นอะไรต้องบอกว่าเป็นรายการที่จัดโดยคาวาซากิแต่ว่าในรุ่นแอดเวนเจอร์เนี่ยเขาเปิดโอกาสให้รถรุ่นอะไรใครอะไรก็ได้เมื่อวานนี้ Honda ก็ไปนะครับ KTM Super Duke BMW GS 800 700 1,200 Tenere นะครับ NC 750ทุกค่ายคาวาซากิเองก็มีทุกค่ายครับเข้าไปแข่งขันกันโอ้โหสนุกมากแล้วเส้นทางต้องบอกว่าเป็นอะไรที่มีทั้งสะดวกสบายทางวิ่งยาวๆแล้วก็ขึ้นเนินลงเนินลุยน้ำนะครับแล้วก็ไปทางเข้าป่าซิงเกิลแท็กสนุกนะครับตัวว่าโหเมื่อวานนี้ไปแล้วประทับใจสุดตั้งแต่แข่งมานะครับสนามต่อไปที่จังหวัดอุดรก็จะมีทีเดือนกันยายนเพราะนั้นเดี๋ยวก็ติดตามอีกทีว่าจะเป็นอย่างไรนะไฮยูนไฮยูนเป็นต้องบอกว่าเป็นสนามใหม่เลยแล้วก็เป็นเรื่องของมอเตอร์สปอร์ตที่จะมีรวบรวมทั้งทางฝุ่นแล้วก็ทางเรียบอยู่ในสถานที่เดียวกันเราเคยไปดูกันมาแล้วใช่โอเคเวลาเดี๋ยวเรื่องภาพอาจจะพรุ่งนี้มาอัปเดตให้ดูอีกทีนึงว่าการแข่งขันแล้วก็ในเรื่องของคลิปวิดีโอสนุกสนานแค่ไหนทางเป็นอย่างไรนะครับท่านใดสนใจอยากจะไปขับขี่ขับแข่งร่วมกันก็ประมาณเดือนกันยายนหรือเข้าไปที่เพจของคาวาซากิไทยแลนด์นะครับดูซิว่าเขาจัดอะไรเมื่อไหร่แล้วก็สมัครเขาบอกสมัครผ่านทาง Facebook หรือผ่านทางเว็บไซต์ของคาวาซากิเนี่ย100บาทแต่ถ้าไปสมัครที่หน้างานน่ะ300บาทแต่ก็คุ้มอ่ะใช่มีทั้งหมด67รุ่นคุณมีความแข็งแกร่งที่จะขี่บางคนขี่3รุ่นขี่รุ่นวนรอบขี่รุ่น1ชั่วโมงแล้วขี่รุ่น3ชั่วโมงก็แล้วแต่จะฟิตอะไรขนาดนั้นก็มีไงแล้วลงป่ะไม่ได้ลง ไม่มีรถไปถึงโดนหักคอโทษไม่เป็นไรเดี๋ยวสนามหน้าบอกแล้วผมจะเตรียมชุดไปรองเท้าไปหาทีมมาดับนะอุตส่าห์ฟิตเดี๋ยวแข่งด้วยมาเลย จะฟิตหรือเปล่าอ่ะนั่นก็เป็นเรื่องราวของการอัปเดตนะครับข่าวสารของวงการมอเตอร์สปอร์ตนะครับก่อนจบเบรกแรกนะครับก็จะมีสกู๊ปดีๆวันนี้เป็นสกู๊ปอะไรเอ่ยอ๋อเป็นผ้าขนหนูครับไฟเบอร์นะครับเป็นเมจิกโชเรลนะครับจะบอกว่าเป็นผ้าที่สามารถซึมซับน้ำได้ดีมากกว่าผ้าขนหนูทั่วไปถึง7เท่านะครับแห้งไวไม่กระด้างนะครับทนทานกว่าผ้าขนหนูถึงทั่วไปถึง3เท่านะครับแล้วก็สามารถเช็ดคราบน้ำโดยไม่ทิ้งเศษน้ำสักนิดเดียวเลยนะครับแน่นอนว่าสกู๊ปดีอย่างนี้นะครับไปชมว่ามีโปรโมชั่นอะไรบ้างคุณสมบัติเป็นอย่างไรบ้างพี่โบที่ผมรอเราอยู่ครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณผู้ชมครับวันนี้เรา2คนพี่น้องฮะในช่อง Street Channel True Vision 691ครับ
เรียกว่านำเรียกว่านวัตกรรมดีกว่าเป็นผ้าที่ต้องบอกว่าหลายคนนะฮะชอบเช็ดรถเช็ดของในบ้านหรือแม้กระทั่งเช็ดผมตัวเองถูกต้องช่วงนี้ฝนตกด้วยครับผมครับวันนี้เอาของดีๆมานำเสนอคุณผู้ชมด้วยผ้าไมโครไฟเบอร์ถ้าบอกว่าผ้าไมโครไฟเบอร์ทุกคนที่ไหนก็มีเอ้ยแต่มันมีเกรดของตัวไมโครไฟเบอร์คุณภาพความคงทนความนุ่มนวลนะฮะมีขนฟูนุ่มทั้งสองด้านผ้านี่ครับมีชื่อในทางการตลาดว่า Magic Towel นะฮะชื่อแบรนด์นะถ้าเป็นธรรมดาผมก็ไม่เอามาขายหรอกเพราะว่าอันนี้เอามาคุณผู้ชมแนะนำให้คุณผู้ชมได้ใช้งานกันเขาบอกว่าผ้านี้เป็นผ้าไมโครไฟเบอร์ลักษณะของเส้นใยเนี่ยจะเหมือนเส้นใยของปะการังใช่ผมทำให้ดูนิดนึงว่าทำไมต้องเป็นผ้าไมโครไฟเบอร์วันนี้เรามีตัวอย่างที่เห็นอยู่ด้านหน้านี่นะหวีไม่ได้เอามาหวีเพราะไม่มีผมไม่มีผมอันนี้คือผ้าคอตตอนไอ้ผ้าไมโครไฟเบอร์ความคงทนกว่าคอตตอน3 เท่าเดี๋ยวทำให้ดูกับผ้านี้ไอ้ผ้าขนหนูผ้าขนหนูที่เราใช้กันปกตินะผ้าตัวที่เราใช้กันเนี่ยเห็นไหมความคงทนไม่มีมันโดนอะไรเกี่ยวมันก็จะหลุดขึ้นมาเห็นไหมจะมีได้ติดขึ้นมาเลยเนี่ยติดหวีมาเลยเนี่ยแต่ถ้าตรงข้ามถ้าเป็นผ้าไมโครไฟเบอร์ไม่ติดโทเวลตอนนี้เนี่ยเอาถูแรงๆเลยนะถูนะนี่คือเรื่องของความคงทนที่เราสามารถสาธิตให้คุณผู้ชมได้ดูกันซับน้ำได้ดีกว่า7 เท่าอันนี้เป็นผ้าเช็ดตัวของผมที่ผมนำมาจากบ้านนะฮะครับไม่ซักเลยนะครับผมนี่คือผ้าไมโครไฟเบอร์ที่เราบอกปึ๊บก็เวลาที่เราอาบน้ำอะไรอย่างเงี้ยมันก็อย่างเงี้ยนะเดี๋ยวผมอันนี้บ้างนะไมโครไฟเบอร์ของเรานะครับคือคุกทัวยังอ่ะทุกแล้วนี่ทัวแล้วเหรอนี่แฉะไปหมดทั้งไม่มาแฉะเงี้ยเอาขึ้นมาดูสิโอ้น้ำหยดย้อยเห็นไหมนี่ผ้าคอตตอนทั่วไปครับปุ๊บดูผ้าไมโครไฟเบอร์ของเราครับนี่ฮะนี่คือคุณสมบัติของผ้าไมโครไฟเบอร์ที่บอกว่ามันสามารถซับน้ำได้ดีเป็นอย่างยิ่งเลยดูนะฮะถ้าบีบก็อาจจะมีถ้าบีบก็ออกมาอยู่ในนี้หมดเราไม่ได้เอาจุ่มลงไปก็ให้นี่ไม่ได้เป็นภาพตัดต่อนะครับนี่เราให้ดูกันสดๆเลยนะจะเห็นอยู่ว่านี่ปุ๊บซับๆไปแห้งเลยเพราะนั้นคุณสมบัติมันมากมายอย่างที่บอกอีกอันนึงต่อเนื่องในเรื่องไหนๆก็เปียกแล้วนะลองทิ้งผ้าคอตตอนแบบนี้ไว้สักครึ่งวัน2-3 ชั่วโมงก็แหละหน้าฝนเนี่ยซักแล้วพอดีโดนฝนเปียกแล้วมันไม่แห้งสิ่งต่อไปที่จะเจอก็คือเชื้อรากลิ่นเหม็นมีเรื่องของแบคทีเรียเพราะว่าตัวผ้าคอตตอนมันเป็นเส้นใยธรรมชาตินะครับก็จะเป็นเขาบอกเป็นแหล่งอาหารของแบคทีเรียเป็นอย่างดีครับผมตรงกันข้ามกับผ้าไมโครไฟเบอร์ซึ่งเป็นใยสังเคราะห์แบคทีเรียอยู่ไม่ได้เพราะนั้นหมดปัญหาเรื่องกลิ่นเหม็นอับเชื้อราไม่เกิดกับผ้าไมโครไฟเบอร์แน่นอนสุภาพสตรีนี่นะฮะนำผ้าผืนนี้นะฮะสระผมเสร็จฮะม้วนเช็ดให้เรียบร้อย1 รอบผมนี่แห้งกริ๊บผมไม่ได้ใช้ใดเป่าผมเลยแต่ผมจะสาธิตให้ดูก็ไม่ได้เพราะว่าพอดีไม่มีผมครับเราสองคนผมก็ไม่ยาวพอนะอ่ะอย่างเงี้ยเมจิกทาวเวอร์ที่เรานำมานำเสนอให้คุณผู้ชมนี่นะฮะ1 ชุดนี่นะฮะเราจะมี4 แบบด้วยกันวันนี้เราจัดชุดให้คุณผู้ชมนะครับครับเป็นเซต16 ผืนถูกต้องนะอันนี้1 ชุดประกอบไปด้วย1 เซตผ้าสีประกอบไปด้วยผ้าผืนใหญ่มันจะมีผืนเล็กกลางใหญ่เนี่ยเล็กกลางใหญ่แล้วก็นี่ครับแถมผ้าอเนกประสงค์มาให้อีก4 ผืนด้วยฮะทั้งหมดเนี่ยมันจะมีทั้งหมดเนี่ยคือ16 ผืนด้วยกันใน1 เซตผ้าขนหนูผืนใหญ่เซตตัว4 ผืนครับนะครับผ้าขนหนูขนาดกลางเช็ดผมอีก4 ผืนอีก4 ผืนแล้วก็เป็นแถมผ้าเนกประสงค์อีก4แล้วก็มีผ้าชุดเล็กนี่อีกในราคาแค่ 1,490 บาทเท่านั้นค่าจัดส่ง100 บาทถูกต้องคุณผู้ชมที่สนใจนะครับสามารถแอดไลน์ ID มาที่ขึ้นหน้าจอนะครับ @chunshop นะครับหรือว่าติดต่อมาที่เบอร์0627351221รีบโทรตอนนี้เลยนะครับก็กับราคาพิเศษที่เราจัดให้คุณผู้ชม 1,490 บาทถ้าสนใจกับชุดนี้ครับ Magic Towel ต้องบอกว่าใช้งานแล้วมันคุ้มมากๆได้โทรเลยจ้า